สวัสดีค่ะต้องรับผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e y Daily กับดิฉันทวีรัชจิรดิลกนะคะมาลงทุนกันต่อคะ่ะวันนี้วันอังคารสิ้นเดือนแล้วนะคะสิ้นเดือนมกราคม31มกราคมเป็น1วันที่หลายคนเริ่มยิ้มไม่ได้ยิ้มจากการลงทุนเพราะเงินเดือนออกนั่นเองนะคะก <Yeah. S 2> ็มาดูกันค่ะว่างเงินของผู้ชมจะนําไปลงทุนยังไงกันต่อดีนะคะเพราะหลายท่านก็จะมีการแบ่งสันปันส่วนกัน ออมส่วนหนึ่งนะคะลงทุนส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันค่ะสาหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้สีแดงนะคะแต่ว่าลงไปเบาๆค่ะประมาณไม่ถึง1จุดนะคะศูนจุดโดยประมาณก็ไปยืนอยู่ที่1590จุดจริงๆแล้วหุ้นไทยนี่สามารถไปแตะประมาณ1,600จุดได้นะคะเมื่อวานสอสัปดาห์ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ายืนไม่อยู่ก็ยอ่อลงมาก็อยู่ประมาณนี้แหละค่ะหนึ่งพันที่นี่ต้องไปดูกันต่อว่าซนติเมนต์ต่างประเทศเมื่อคืนส่งอะไรกัน ที่ต่างชาติมองกันเยอะสุดในช่วงนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากทางด้านของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหลังจากเข้าพิธีสาบานตนก็ทําในสิ่งที่ตัวเองบอกไปไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกามาแคร์นะคะนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการประกันสุขภาพของอเมริกาที่อามาทำเอาไว้เซ็นยกเลิก TPP นะคะไม่เข้าร่วมแล้วแล้วก็ให้เม็กซิโกเนี่ยมีการกั้นกาแพงระหว่างอเมริกานะคะกับทางด้านของเม็กซิโกนะคะ ก็ทางด้านของเม็กซิโกบอกไม่ออกเงินนะถ้าจะบังคับออกไม่ออกให้นะก็ต้องดูว่าเขาจะน่าจะเป็นงานใช้เงินของทางอเมริกานะฮะล่าสุดเป็นประเด็นที่ฮือฮาทั่วโลกนะฮะแล้วก็ทาให้คู่อเมริกานี่ก็ตกมาโดนดทรัมป์เซ็นสัญเซ็นลงนามนะคะก็เป็นคําสั่งห้ามนะฮะเจชาติมุสลิมเดินทางเข้าประเทศอเมริกาเป็นเวลา3เดือนด้วยกันคือ90วันรวมถึงผู้อพยพอ,อีกอผู้ที่อ,อพยพนะฮะจากชาติอพยพเนี่ยห้ามเข้าอเมริกาเป็นเวลา สี่เดือนหรือ120วันก็คือเป็นการชั่วคราวแม้ว่าจะชั่วคราวค่ะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั่วโลกนะคะแล้วก็มีเกิดเกิดความกังวลใจการาำรับนักทุนว่าเอ๊ะแบบนี้จะทําให้ลุกลามไปไประเด็นอื่นๆหรือเปล่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลากหลายสายการบินก็ตอบรับแล้วอย่างช่วงต้นสัปดาห์ทางด้านเจแปนอลาญนี่ก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่า7ชาติที่เข้าขายที่อเมริกาบอกเนี่ยก็ไม่สามารถเดินทางจากญี่ปุ่นไปอเมริกาได้หุ้นอเมริกาเมื่อวานนี้ปรับตัวย่อลงไปนน,นนะะําาดดิิโยยสกบะ เอ,อ,อเมริกาย่อนะคะทั้ง3มตลาดทางด้านของยุโรป ก็ย่อลงไปประเด็นเดียวกันนี่แหละค่ะก็คือโดนัลด์ทรัมป์ห้ามเจ็ดชาติมุสลิมเข้าประเทศเขาอะนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านของอเอเชียเชา้านี้ญี่ปุ่นเปิดมาก็ปรับตัวย่อลงไปนะคะเป็นความกังวลใจเช่นเดียวกันนะคะนี่เคยอีย่อลงไปทีนี้เจ็ดชาติมุสลิมที่ว่านี้มีชาติไหนกันบ้างนะคะเจ็ดชาติมุสลิมก็จะมีซีเรียเยเมนสุดานโซมาเลียอิรักอิรานแล้วก็ลิบเบียนะคะก็จุดประสงค์มีคนถามว่าเขาทำไปเพื่ออะไรเขาป้องกันการ เขาเรียกว่าปกป้องชาวอเมริกาจากการก่อการร้ายนี่คือเหตุผลที่เขาลงนามเซ็นลงไปนะคะราคาน้ํามันเป็นยังไงกันบ้างราคาน้ํามันก็มีการปรับย่อลงไปค่ะเหตุผลเกิดจากแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่566แทน่นขณะเดียวกันปริมาณการผลิตน้ำมันในอเมริกาก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะ,ะอันนี้เป็นการกัดกร่อนความพยายามของกลุ่มโอเปกและก็นอนโอเปกที่ตกลงกันไว้ว่าจะลด กำลังการผลิตน้ำมันเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาราคาน้ำมันนี่ต้องบอกว่าลดต่ำลงมาเรื่อยๆเคยไปอยู่ที่ประมาณ100บาร์เรลนะฮะร้0ยเหรียญต่อบ,บาร์เรลก็ลงมาประมาณ30-40นะฮะตอนนี้กลับขึ้นมายืนประมาณ50เหรียญละท่านขุดจอดน้ำมันของอเมริกาก็บอกมันคุ้มทุน ก็เลยคุณเจาะน้ํามันกันมากขึ้นปริมาณแท่นคุณเจาะก็เยอะขึ้นอุปทานจากฝั่งอเมริกาก็เยอะขึ้นนะฮะแม้ว่าทางโอเปกกับนอโอเปกผู้ผลิตน้ํามันเขาคุยกันแล้วว่าจะลดกําลังการผลิตลงก็เลยทําให้ไม่แน่ใจแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้นี่หลายๆฝ่ายที่เขาตกลงกันไปจะทําได้ตามที่บอกหรือเปล่านะคะราคาน้ํามันนี่เมื่อวานนี้ WTI ลงไปประมาณ 1% b r ่งเปอ l เนอก็ลงไปประมาณ0.5%ท่องค้ำเป็นยังไงกันบ้างท่องค้ำเป็นสินทรัพย์ที่เรียกได้ว่าป้องกันความเสี่ยงหลายคนเรียกมันว่าเซฟเฮเว่นเมื่อไหรก็ตามที่มีความสุ่มเสี่ยง เกิดขึ้นความกังวลใจเกิดขึ้นคนจะวิ่งเข้าไปหาทองคําเพื่อกอดทองคําเอาไว้เขารู้สึกว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะคะในนั้นพอตลาดหุ้นลงเงินจะถูกโยกย้ายมาลงทุนในทองคําเมื่อไหร่มีความกังวลใจประเด็นทางด้านการเมืองเรื่องของการก่อการร้ายอะไรต่างๆทองคําจะเป็นที่ต euh ้องการทองคําเมื่อวานนี้มีการบวกขึ้นมานะคะถือว่าตอนนี้เนี่ยใกล้ๆจะไปทดสอบ1200เหรียญอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้อยู่ที่1 1 9 8หเหรียญด้วยกันค่ะ ขณะที่ตัวอัตราแลกเปลีย่ยนนี้เมื่อวานนี้ดอลลาร์อ่อนค่าลงไปเล็กน้อยนะคะเชา้ชาเช้านี้เราก็เลยเห็นอัตราแลกเปลีย่ยนเนี่ยบาทไทยค่อนข้างที่จะแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็คือตอนนี้อยู่ที่35บาท18สตางค์ถึง35บาท2 3สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐใช้เงินไทยน้อยลงในการแลก1ดอลลาร์สหรัฐบาทไทยแข็งค่าขึ้นนะฮะดูต่อที่ทางด้านน้ํามันค่ะ ตัว WTI ท r u d e อ i ลล่าสุดอยู่ที่52เหรนีแเซนแล้วก็เบรน t o i ออยู่ที่55เหรนยเซนตลาดนิเคอีเปิดมาก็ลบนะคะค่อนข้างแดงนะะตามเซนติเมนต์จากฝั่งอเมริกาที่ส่งมาเดี๋ยวลุ้นกันต่อค่ะว่าหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะคะดูกันก่อนค่ะกับข้อมูลดีๆจากธนาคารกรุงเทพนะคะดรทวีลาฤทธาพิรมค่ะกรรมการผู้ช่วยผู้จัดก,การใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนท่านมอบรางวัลอ e ีม n น y ี่มูลค่า1ล้านบาทแก่คุณจักริด กงจีนะคะก็เป็นลูกค้าผู้โชคดีค่ะที่ได้รับรางวัลใหญ่จากแคมเปญธนาคารกรุงเทพพร้อมเพย์และบัวหลวง M Banking จํานวน1ล้านบาททั้งนี้ลูกค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเลขประจําตัวประชาชนลงทะเบียนกับธนาคารกรุงเทพนะคะพร้อมเพย์ ก็สามารถลงได้ผ่าน6ช่องทางของธนาคารค่ะก็จะมีบุหลง ATM บูหลง M Banking บุหลวง i Banking บุหลวงโฟนนะฮะหนึ่งสเว็บไซต์ w w w b a n g k o k b a n k c o m p r o m อกแนะฮะทุกสาขาทั่วประเทศโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียนก็เป็นการลงทะเบียนเพื่อรับเงินโอนพร้อมเพย์ที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นั่นเองนะคะ ชโชงดีจริงเลยนะฮะได้รับ1ล้านบาทกันไปนะฮะอาคามาดูกันต่อสําหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่น่าสนใจวันนี้มีมาจากบลจ UOB ประเทศไทยกับบลจธนชาติมีอะไรบ้างติดตามกันค่ะมันนี่โปรดักต์วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ UOB ประเทศไทยค่ะกองทุนเปิด United Global Income Strategic Bond Fund เสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์นี้เน้นการลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือกองทุนพิมโค GIS Income Fund บริหารจัดการโดยพิมโค Global a d v i s o r Limited ด้วยเป้าหมายการสร้างกระแสร,รายได้ในระดับสูงเน้นการบริหารเชิงรุกยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตกระจายการลงทุนไปยังตราสารหีทั่วโลกกองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลังได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่7.12ชนะเกณฑ์มาตรฐานที่1.67และได้รับรางวัลจาก Morningstar ปี2015ค่ะ ปิดท้าวันนี้กับบลจธนาชาติกองทุนพันธบัตรรัฐบาลไทยล้วน3เดือนเสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กุมภาพันธนี้ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยล้วน3เดือนค่าผลตอบแทนอยู่ที่1.3%ต่อปีค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ ค่ะนะหลังจากที่ราคาทองคําขึ้นนะฮะหลายคนก็เริ่มเลยเอ๊ะทองคำช่วงนี้น่าสนใจในการลงทุนหรือเปล่านะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดู่ะช่วงหน้านะฮะกับสกู๊ปพิเศษของเราลงทุนทองให้ได้กําไรทํำยังไงกันดีคะ่ะ